มันบอกผมเป็นพี่มันนะแต่มันมองผมเหมือนมันมองโบว่าเอาง่ายใช่เหรอไอ้บอลเนี่ยนะมันให้ผมพาแสงมาตีผมตายอย่างกับหมากับหมูอะรักกันดีตีกันตายอะยังไม่มีเลยเห็นปะผมเยาไหนพี่อะพูดกันที่แบบพูดกันดีๆก็พูดเป็นมันไม่พูดไงบัญชีผมมีอยู่ 80,000 เนี่ยพี่เอาให้ผมเอาตังค์ไหนจ่ายนึงอะเอาเยอะเป็นบิตแทนได้ไหมเป็นบิตนะ 200,000 บิตอะโอ้ยเดี๋ยวยาอ่อนเอาพี่มึงเอาไปไอ้นี่เหอะเอาไปทำบงทำบ้านใหม่มึงเหอะผมทำแล้วมึงกำลังสร้างบ้านใช่เหรอทำแล้ว7 ล้านเออใช่เหรอ7 ล้านเลยเหรอเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้กรุงศรีเป็นหนี้ทุกอย่างไม่7ล้านนี่ค่ารถใช่ไหมไม่ใช่บ้านเนาะไม่ใช่ครับพี่คุณเลยครับพี่ BM มึงแล้วแบบ BM มึงอะแรงปะ BM ใหม่ BM รถสีแรงแต่แรงนะใช่พี่รถมันเนี่ยก็รถสีเขียวที่ผมพูดถึงก็รถมันชีวิตจริงเนี่ยแหละ BM อ่ะอ๋อเหรอไอ้บอล BM เลยเหรอโอ้โหพี่400กว่ามามันทำมันขับรถบ้านพี่ดีไม่แรงรถบ้านเหี้ยอะไร400กว่ามาบ้านรุ่นอะไรวะมันรุ่นอะไรวะยิปขับอะไรเงี้ยเออรุ่นอะไรยังไม่รู้เลยรุ่นอะไร M3 M3 ปีเหรอ M3 ตัวแรงไง M3 ย้ายของเหรอช่วง17-18พี่เท่าไหร่ M3 ได้มาเท่าไหร่เป็นโฉมเก่าพี่ได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่เออนึกออกจ้ะ2พี่2กว่า2กว่าย้ายของเอ้ยมันมี2แท็กมันถ้ามันเป็นตัว20มันจะ4-5นะพี่มันย้ายของป่ะตัวเนี้ยหรือว่ามันมาตั้งแต่มันย้ายของป่ะหรือว่ามา M3 ตั้งแต่โรงงาน M3 พี่ M3ตั้งแต่โรงงานเลยปะก็ใช่พี่ใช่มันเป็นตัวมันไม่ใช่ตัวใหม่พี่ไม่ใช่ตัวใหม่รหัสตัวถังอะไรนะ F อะไรนะหรือว่า G F80 4ประตูเหรอคนรู้จักขายให้มึงเหรอหรือว่าอะไรวะ4ประตูพี่4ประตูเดี๋ยวผมไปดูร้านให้ไหมรู้ละคนรู้จักเป็นคนรู้จักกันแบบไม่ใช่อู่พี่ไม่ใช่อู่เป็นแบบไม่ใช่เต็นท์ใช่คนกับคนเลยใช่ครับพี่มันเลยคุยกันยากเลยเหมือนมันไม่ค่อยรู้อะไรแล้วแม่งขายให้ผมอะก็ดีแล้วก็ไม่แพงนะ2 ล้านดีกว่าว่าผมจะบิดแม่ไม่แล้วมึงมา meeting JK ป่ะถ้ามึงมานะเดี๋ยวกูจะไปมึงจะมาป่ะผมไปแต่มีลูกน้องเดินตามนะเป็น10งั้นกูไม่ไปละแล้วมีปืนมีมีดอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้ผมไปไหนผมเอาลูกน้องไปด้วยจริงตอนนั้นผมว่าจะไปแวะ iHab อยู่เอาไปเป็นคันรถทัวร์จะมาทำพี่อะไรจะมาหาคนทำพี่อะไรกูสู้ในสัตว์มันบอกว่าอยากจะลองว่าไปลงสีผมมันบอกมันจะมา meeting JK พี่มันบอกมันจะมา meeting JK มาเลยเดี๋ยวกูจะให้มึงไปอยู่กับพี่มึงอ่ะพี่รักมึงอ่ะพี่ตีอ่ะไปอยู่กับจุกพี่ตีอ่ะมึงก็ไปโชคสแลมใส่เขาอ่ะไอ้บอลตัวใหญ่อ่ะถ้าเกิดผมเจอพวกพี่ผมว่าจริงๆเอาอย่างนี้ในอ่างอย่างนี้ผมตรงในเกมอ่ะJK อาจจะกล้ากับผมทุกคนแต่ถ้าเจอผม OC ผมว่าไม่กล้าสักคนอ่ะดีโอเคจริงไม่มีใครกล้ามองหน้ามองตาผมอ่ะใช่เหรอจะเจอ OC อ่ะนะใช่โอเคกล้าพูดเลยว่าไม่มีแล้วกูต้องหลบตามึงมั้ยเขาบอกว่ามึงกินเหล้าแก้วเดียวมึงหลับเลยไม่ใช่เหรอบอลมึงแข็งขนาดไหนวะเนี่ยไม่พี่ผมเมาเรือพี่โอ้โหเมาเรือหน้าแดงแป้นบอกเมาเรือจริงเมาเรือจริงเหล้าผมกินเป็นเหมือนน้ำอ่ะไม่เมาหรอกหน้าแม่งแดงแป้นบอกเมาเรือกินเหล้าแก้วเดียวเมาเลยเหรอโอ้โหรออะไรพี่นอนเลยอ่ะเดินนอนเลยอ่ะผมเห็นในคลิปมันอ่ะแย่เลยว่ะไม่เจอสักทีรู้จักกันมาต้องหลายปีบิดการ์ดจอกูไปก็ทีไอ้เหี้ยหลายรอบละหลายทำการ์ดจอพังเองแล้วก็มาแจ้งพี่ว่าของมันพังพี่ก็ส่งตัวใหม่ให้เหี้ยมึงนี่มันเวรกรรมของกูจริงนะเอาหวานแจ๊บดิพี่แจ๊บแบบเนี้ยเหี้ยแจ๊บดิตั้งแต่สมัยยังไม่รู้จักกันอ่ะเหี้ยมึงก็ทำกูได้ใช่เหรอบิดเลยมึงบิดเขาตั้งแต่ยังไม่รู้จักเลยอ้าวก็ผมใช้บริการเขาตั้งแต่โอ้นานอ่ะตั้งแต่โอ้นานเลยตั้งแต่ยังไม่เล่น GTA ยังไม่มี GTA เลย IM เลยอ่ะแล้วมึงบิดเขาเลยเหรอถ้าผมเอามาแล้วผมใส่เองไม่เป็นไม่ใส่แล้วมันพังคือง่ายคือมันซื้อมาแล้วมันใส่เองแล้วพังทำพังเองแล้วก็แจ้งพี่ว่าการ์ดจอเสียพี่ต้องส่งมาใหม่โอ้โหผมบอกว่าส่งมาแล้วก็เปิดไม่ติดอย่างนี้พี่เปาก็ยังงงเลยว่าโอ้โหมึงนี่มันเหลี่ยมเยอะจริงนะไอ้เชียบอลไอ้สัตว์อะไรอะเหลี่ยมตั้งแต่ยุคนั้นเลยแล้วกูก็เทสก่อนส่งตลอดกูก็งงว่าเปิดไม่ติดยังไงอะเอ๊ะมันไปพังตรงไหนวะการ์ดจอ2,000อะมันบิดพี่อะคิดดูแล้วเป็นกรรมไหมทำให้พี่กูเจอมันอีกอะดูดิไอ้เหี้ยชื่อมันแหละกูจำได้ดีเลยไม่สมัยก่อนพี่เปาคุยเองนะพี่เปาตอบเองโทรเฟซเองเลยนะสมัยยุคก่อนอ่ะเออยุคนั้นโรงสีแม่ยังไม่เจ๊งใช่ไหมพี่มายุคนี้เจ๊งโรงสีเจ๊งแล้วก็เลยมาขายคอมแทนไม่เขาเปลี่ยนไปโรงใหญ่ไงน้องไม่ได้เจ๊งเขาเปลี่ยนไปโรงใหญ่เออเปลี่ยนไปโรงนึงเออข่าวบอกว่าโรงสีเขาเจ๊งก็เลยมาขายเนี่ยไอ้เฮียบอลเนี่ยมึงชอบปลุกปั่นให้แฟนคลับมึงเนี่ยใส่กูต่อเนี่ยไอ้สัตว์นะเราได้ไปกันบ้างได้ไปกันบ้างอันนี้ถามตรงๆแล้วจะคุยกันดีๆได้จะคุยกันดีๆบ้างได้ยังไม่อันนี้ก็คือเคลียร์เลยเ
เคลียร์ได้เลยเนี่ยอ่ะพี่ก็อยู่เนี่ยผมไม่เป็นไรอยู่แล้วพี่เป็นคนกลางมึงอ่ะไม่เป็นไรแต่แฟนคลับมึงอ่ะมึงพูดแอะเดียวมึงก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไงพูดเหมือนเพิ่งรู้จักกันมา2อาทิตย์อ่ะเออก็อย่างนี้แหละพี่ตั้งแต่ไหนแล้วพี่คือมึงพูดแอะเดียวไงกูเข้าใจมึงแค่แอะออกมานิดเดียวอ่ะแล้วปุ๊บไอ้เหี้ยนั่นก็ตีความไปละไอ้เหี้ยแจ็คแม่งอย่างนั้นไอ้เหี้ยแจ็คแม่งอย่างนี้เอ้ามันอาจจะไม่ใช่แฟนคลับผมก็ได้อาจจะเป็นมึงเพราะอารมณ์มึงหรือเปล่าบอลเพราะอารมณ์มึงเป็นไวร้ายมือที่3ก็ได้พี่ไพร้ายเหรอมันละไพไวร้ายเหรออะไรก็มือที่3อาจจะเป็นไวร้ายมือที่3หรือเปล่าไม่น่าแล้วอารมณ์เย็นลงยังอารมณ์เย็นลงยังมันไม่ได้ร้อนตั้งนานแล้วพี่ไม่ร้อนใช่ไหมไม่เคยจะร้อนคุยกันด้วยดีดีกว่าวันนั้นมันใส่ผมแบบใส่ผมแบบไม่ได้พูดอ่ะไม่มีช่องไฟอ่ะพี่วัน2วันที่แล้วอ่ะมันใส่ผมแบบแดงเลยพี่โอ้โหไปโกรธเหี้ยอะไรใครมาก็ไม่รู้กูโดนอีกแล้วไอ้สัตว์โกรธอะไรเข้าขนาดนั้นอ่ะพี่ก็ใส่ผมเหมือนกันนะพี่ก็ใส่ผมเหมือนกันนะลองคุยกันดูลองคุยกันดูพี่ก็ใส่อะไรใส่ผมเหมือนกันนะพี่กูด่ามึงก็กูก็ดึงเรื่องที่มึงด่ากูก็ดึงมาด่ามึงกลับไงเชี่ยงโง่ว่าไงไอ้เหี้ยขอตายไปตอนมึงกับกูไม่ทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหแบบเลียโอ้โหไม่เคยแฟนคลับมึงหน้านี่กูมาถึงแฟนคลับโอ้โหแบบแจ็คพี่ดีจังพี่แบบนี้แหละต้องอย่างนี้สวยแจ็คสวยเพื่อนรักสมัยเรียนสวยแจ็คนี่อย่างนี้แต่พอมึงมีปัญหากูปุ๊บเนี่ยเอาแล้วใส่ยับมันพี่ฟังมันเปิดโหมดก็คือเราเรื่องอ่ะผมคิดว่ามันไม่เคยเลิกแค้นพี่หรอกตั้งแต่ยุคพระโหรายุคนั้นน่ะแต่พอมันมาวันเนี้ยพอมันได้พูดปั๊บเรื่องร้อยพันเรื่องที่ตัดผมไว้อะก็เริ่มดิเออมันก็ใส่กันนัวเนียเนปาลดิและตอนนี้มีแบบพวกแบบพวกมือที่3มือที่4เยอะโอ้โหมันเลยเพื่อนโอ้แล้วคนแฟนคลับมึงแบบมีกำลังใจอ่ะกองทัพมันเยอะอ่ะเอาดิเอาต่อเลยดิคนนับทัวร์ดิทัวร์พวกมึงอ่ะมีกี่ทัวร์ล่ะแม่ง 2,000 ไปรำพี่ประมาณ 20,000 อ่ะผมก็ยังแปลกนี่แหละพี่พลังสัวไอ้สัตว์ตอนมึงกับกูแบบไม่ทะเลาะกันนี่โอ้โหแจ็คพี่นี่มึงไปขอพี่แจ็คนะมึงบอกพี่แจ็คเลยเดี๋ยวเขาก็ช่วยมึงมึงบอกเลยแต่กูแอะมาสะกิดมึงเนี่ยเอาแล้วแอะแม่งอย่างกูเดินอยู่ในสนามหลวงอะแล้วกูแบบโดนสองฝั่งอะแต่กูไม่มีพวกนะกูเดินคนเดียวอะแล้วกูโดนแบบทัวร์20,000กว่าคนอะลุมใส่กูอะทุกคนอะเพราะนั่นแหละพี่เวลามันเจอประเด็นอะไรพวกนี้มันใส่กันอยู่เลยแล้วเริ่มผมก็ใส่ไม่ใช่แค่ทัวร์ผมก็ใส่เหมือนพี่ก็ด่ากันนะเต็มบบเดย์โอ้โหเฮียหรือเปล่าล่ะตาพิกตอกอ่ะกูนึกว่านารูโตะไอสัตว์แม่งแยกเงามาไอเฮียก็ตาทิกตอกอ่ะก็เติมอ่ะกูก็โดนไปด้วยเนี่ยแต่ไอทิกตอกเนี่ยไอทิกตอกเนี่ยมีแต่ตัวเดิมๆพี่ไม่เยอะผมดูมาแล้วไม่เยอะแต่มีแต่ตัวเดิมๆเล่นไปไหนก็เจอพี่ผมลงคลิปโอ้โหผมแม่งยังมาเป็นด่าผมเลยเฮียไม่เคยด่าเครียดอ่ะกูก็ว่ากูบอกมึงหรือยังว่ากูแบบเล่นกับมึงเนี่ยเล่นกับพวกใครในเมืองก็แล้วแต่มันจะเป็นคนดังหรือไม่ดังกูไม่เคยด่ากันที่ด่ากันแรงก็จริงแต่กูไม่เคยมานั่งโกรธพวกมึงนะแต่กูแค่อยากคุยมึงว่าเอ้ยมึงอย่าพยายามปลุกปั่นเลยเพราะคนที่โดนด่าไม่ใช่มึงคือกูแต่ถามกูรับได้ไหมกูก็รับได้แหละแต่แล้วก็รับได้ในระดับที่มันก็เป็นคนกูก็เป็นคนไงเออกูก็เป็นคนเหมือนกันกูแบบเอ้ยกูต้องมาคุยต้นเหตุดีกว่าไม่ได้เจตนาปลุกปั่นนะตอนนั้นอ่ะผมด่าเลยเออมันนั่นแหละมันก็เครียดแหละมันก็เครียดมันก็ด่ามันก็กูหลายอย่างแหละความรู้สึกกันแต่ไม่กูให้ภัยทุกคนแหละไอ้แฟนคลับที่ด่ากูไม่โกรธหรอกแต่กูแค่มาคุยมึงต้นตอก็คือจบง่ายกว่าเพราะว่าต้องไปนั่งเถียงกันไม่ยาวก็จบที่ไอ้บอลใช่บอลจะเอาง่ายว่าตอนเนี้ยพี่ว่าพี่น่าจะต้องปิดหน้าไปอีกประมาณ10ปีให้เรื่องมันซาถ้าตอนนี้พี่เปิดขึ้นมาก็คือตอนนี้พี่อยู่ไม่ได้แล้วอะถ้าพี่เดินห้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีคนแบบมาข้างหลังอย่างเงี้ยพี่เนี่ยมึงก็ยังไปเล่นปั่นไหนไม่เล่นปั่นหนาต้องตีอะไรวะเพราะว่าตอนที่เป็นไปได้แล้วพี่แจ็คพี่ต้องกล้ากาดแล้วพี่ก็ระวังด้วยเด้อไอ้พี่ใครรู้ไงประเด็นอะแต่ผมรู้ไงผมมีรูปตอนถ่ายคู่กันอยู่เลยผมเปิดเมื่อไหร่สมัยที่มึงเป็นบอลบันไซอะนะแล้วกูถือปืนให้มึงอะใช่เวลา M16 แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นพี่นี่ด้วยไอ้นี่ผมบอกเฉลยเลยแล้วกันเผื่อคนอยากรู้ตอนนี้พี่แจ็คดัดฟันอยู่ใส่รีเทนเนอร์สีฟ้าแล้วก็หนวดไว้หนวดแบบนี้แหละแต่ไม่มีอันด้านล่างไว้แค่ด้านบน
นี่ผมชาวแฟนคลับนะอ่ะเป็นนี้แล้วก็ผมอันนี้ซีซัวแบบเนี่ยๆๆเหมือนทรงเนี้ยเนี่ยเหมือนทรงพี่เนี่ยๆๆๆทรงเนี้ยอันนี้ทรงพวกบ้านงานอะไรว่าไปว่าไปอ๋อไม่บอลเดือนนี้กูใส่สีเทาไอ้สัตว์มึงมั่วละกูไม่เคยใส่สีฟ้ายางอ่ะยางสีเออมึงมั่วละหนวดด้วยเดือนที่แล้วนะเป็นแล้วกูก็ไม่ได้ไว้หนวดด้วยไอ้สัตว์เออใช่เหรอพี่ไม่ไว้หนวดอย่างนี้เหรอเออเราบอกใจพี่ตัวจริงพี่ไว้หนวดเนี้ยกูมีหนวดแค่นิดเดียวมีแค่ไปปลายมีแค่ไปปลายพี่ก็ทุ่นแล้วกันนะพี่ช่วงนี้ระวังด้วยเวลาออกไปข้างนอกโอ้ยไม่มีเมื่อวานผมเจอคนใส่เสื้อ JK เดินผ่านผมในเซเว่นเดินไปถามอะบอกน้องขอซื้อต่อเอาไปเป็นผ้าเช็ดตีนได้ปะฮะน้องบอกไม่ขายเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยเนี่ยบอลเนี่ยมึงก็อย่างเงี้ยอยากถ้ามันอยากเห็นมันมาเลยมีตติ้งกับพี่บอลอะถ้ามันอยากเห็นผมอะเออเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนสตีนอยู่แล้วตอนนั้นคดีนั้นมันยกตัวอย่างอะไรให้ฟังว่าดูกูจะแกล้งแม่งสมมติว่าพี่มีชู้เมียพี่มีชู้อย่างเงี้ยพี่เล่นชู้อย่างเงี้ยแล้วก็จับได้พี่จะรู้สึกไงดูไปเล่นพี่มันจะไม่ไว้หน้าพี่เลยแต่ตัวพี่เองอะพี่ยังโดนมันเลยแล้วภาษาอะไรอะเรื่องปกติเลยพี่บอลอะโอ้พี่คิดดูถ้าผมเปิดหน้าแล้วผมโดนทัวร์แบบเนี้ยพี่ว่าไงอ้าวมึงเหรอไอ้เหี้ยแจ็คจริงแล้วมันก็แค่อารมณ์ในเกมอ่ะพี่มองว่างั้นนะเจอ OC ก็ปกติกับทุกคนนั่นแหละพี่มองกันนะมีใครแบบเกลียดกันแบบ OC ในขนาดหรอกเจอหน้าคุยปกติหรอกมันพี่มองว่าด่ากันไม่ลงหรอกถ้าเจอ OC อ่ะไม่มีใครด่ากันหรอกพี่ชีวิตจริงอ่ะใช่มีแต่แบบสุภาพอ่อนน้อมใส่กันไม่มีใครมานั่งแบบเอาเรื่องในเกมด่าหรอกพี่อย่างพวกพี่มีพวกรุ่นใหญ่อ่ะที่เขาเป็นรุ่นใหญ่ผมก็คิดว่าเขาไม่ทำอะไรผมหรอกแต่ก็ไม่แน่พี่มึงด่ากูไอ้สัตว์นะหึมันนี่ดิพี่แจ็คไม่มีก็จะแซวกันขำๆอะไรอย่างเงี้ยคือว่าคงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เล่นถ้าแบบว่าคือผมกลัวเขาคิดว่าผมไปเกียดเขาอะไรเงี้ยผมไม่มีทางเกียดใครอยู่แล้วผมจะไปเกียดทำไมผมเป็นเจ้าบ้านนะเว้ยใช่ไหมเราเป็นแก๊งเจ้าบ้านเราจะไปเกียดเขาทำไมอ่ะเรายินดีด้วยซ้ำที่เขามาแต่เล่นคือผมเล่นอารมณ์เล่นผมไม่ได้อารมณ์สุดอยู่แล้วแต่เขาอาจจะแบบไม่ชินอะไรเออเข้าใจได้แต่ต้องรอเขาปรับตัวกันกูก็ไม่ชินตอนแรกกูก็ไม่ชินกูก็ไม่ชินมึงถามกูก็ไม่ชินตอนหลังกูก็ชินคือมันแล้วแต่คนแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบแยกแยะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างว่าเขาไม่เคยคุยเราส่วนตัวนะเขาเลยคิดว่าเอ้ยไอ้แม่งเป็นไรวะใช่มันเป็นอะไรวะไอ้ที่มันอะไรกูนักหนาวะตอนแรกถามพี่ก็ไม่ชินแต่ตอนหลังพี่ก็ปกติพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็อย่าไปนั่นแหละเราก็บังคับคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วครับพี่มองว่าเราก็ต้องแบบใช้เวลาเดี๋ยวมันก็หายไปก็ทำให้มันดีขึ้นครับมันไม่มีอะไรมากมายครับมันก็สมมติอะไรที่มันผิดพลาดไปก็แค่แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตัวรับสภาพแล้วก็พยายามทำให้มันเขาเรียกว่าอะไรครับมันมีความสุขมากขึ้นอ่ะถ้าทำให้มันแย่ลงเนี่ยครับมันก็จะแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยจัด